ลืมกดไลค์กับเยเซด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กับเยเซด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับเยเซด้วยนะโอเคไปแล้วบ๊ายบายก็กล่าวสวัสดีทุกท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมเยเซเรื่องนะครับรายการที่คนกวนสันติในสื่อประเทศไทยแล้วก็นี่แล้วกลับมาอีกแล้วนะผมสำหรับช่วงอะไรว่าเขาเรียกจังไรรีวิวผมนะนะครับผมนะไม่ใช่เพิ่งคิดช่วงนะครับคือแบบว่าคิดช่วงได้สดๆร้อนๆเลยนะผมนะคือแบบว่าเป็นช่วงที่ผมอยากจะมารีวิวพวกของแปลกๆแบบเนี้ยนะครับผมนะเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไอ้ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมที่ว่ากินแล้วอ้วกแตกคือแบบอ้วกแตกอ้วกแตกเลยแล้ววันนี้ผมแบบว่ายังไงแบบมันเห็นกระแสว่ามันแบบว่าเริ่มหมดแล้วก็มันหมดไปแล้วจริงๆแหละก็อยากจะมาลองนะผมนะโอเคครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้แหละฮะนี่นะครับผมก็จะมาเริ่มจากน่าจะเป็นสีฟ้านะผมนะสีฟ้านะนะไม่รู้เห็นเปล่านะใหญ่ฟันแต่มันก็ทำไมผมชอบวะยาสีฟันเราจะกินได้เฉยใช่ป่ะก็ไม่อร่อยวะหรือว่ากูเป็นพวกแบบกินอะไรก็ได้ไงเหรออันนี้อะไรวะเนี่ยสีฟ้าอีกแล้วสีฟ้าเยอะหน่อยนะเมื่อกี้ว่ายาสีฟันยังไม่หมดเลยเดี๋ยวคือแบบอันนี้นะครับจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือไม่อะไรวะโอ้มันใจฟันอยู่แล้วเหรอไอ้เหี้ยกูโดนดับเบิ้ลคิวไอ้ชิบเกียดแม่น้ําตาลมากเลยแบบโอ้โหนะครับแม่น้ําตาลนะท่านผู้ชมครับต่อไปนี่น่าจะเป็นรสอะไรไม่รู้อ่ะผมลองก่อนนะหืออือหือชัดเจนอาหารหมามาอันนี้ขอร้องกูขอละรู้อะไรวะมันรสชาติไม่ได้แย่มากจะเลิกไหมขอแป๊บนึงขอทำใจก่อนหนึ่งสองสามโอ้โอ้เนื้อสุดมะพร้าวเริ่มสีเนี้ยอ่ะสีเมื่อกี้สีขาวใช่ไหมนี่สีนี้ขอเลยนะฮะไอ้เหี้ยมีสองสีเอ้ยมีสองอันด้วยเอ้ยมีสามอันด้วยเอ้ามันน่าจะเป็นกลิ่นอะไรวะเดี๋ยวดูดิสีเอายังไม่หมดอีกเหรออ๋อนี่กูเทไม่หมดโอเคโอ้มันยังไม่หมดว่ะด้วยเยอะใช่ไหมอันนี้อร่อยผมเอาอันเนี้ยตายเป็นตายป่ะอะไรวะยากแน่เลยมันขี้มูกหรือยาผมไม่แน่ใจนะแต่มันกินได้อ่ะมันเขียวเหมือนกันก็เขียวแต่ว่าอันนี้ขมๆนะครับหรือว่าเป็นขี้มูกวะหรือยาผมไม่แน่ใจหรืออันนี้วะกูไม่แน่ใจว่ะแล้วกูประสาทรับมันคุณโทริโกะช่วยทีโอ้กูจะบ้าตายเอา1 2 3เข้าใจละมากี้ขี้มูกอันนี้ผลไม้สีส้มอันนี้อะสีส้มมีอะไรไม่รู้ปลาตายบอกวะชัดเลยกินอาหารปลาเฮียโอ้โหกินคล้ายๆอาหารปลาซากุระอันนี้ขอร้องไอ้เหี้ยกินแบบว่าเฮ
ทียมากเลยท่านผู้ชมแบบอันนี้กินไม่ได้เลยเว้ยมันคือแบบว่ากินไปแล้วแบบอ้วกแตกเลยอันเนี้ยเอาล่ะเอานะอันนี้อะไรวะอันนี้1 2 3คือบอกตรงนะว่าเหมือนมาฆ่าตัวตายชัดๆเวลามากินอะไรแบบเนี้ยคือเข้าใจแล้วไอ้ที่อ้วกแตกอ้วกแตกนี่คือแบบว่าของจริงแน่นอนเอ้ยขอสีนี้ก่อนกูจำรสสัมผัสได้เลยมาโดนรั่วเลยมาสปีดรันอันนี้โอ้ยขอบคุณกูนึกว่ากูจะตายแล้วนี่เป็นมะพร้าวเอานะนี่เอาไว้เอาไว้ไม่รู้แต่อันนี้กินได้นี่คือผลของการอยากรู้อยากลองแล้วก็โอ้โหไม่ไหวมันแบบว่ามันจะฆ่าเราได้อาหารนั่นนี่มากูกลัวอย่าดื้อฟังพี่เลยไม่กูยังไม่เจอบูเบอร์รี่เลยท่านผู้ชมนี่ใช่เลยเดี๋ยวแม่มาเริ่มชินทำไมรู้สึกร่างกายมันปรับได้วะตอนนี้ท่านผู้ชมอย่าซื้อแดกอย่าหาทำเอาแกล้งเพื่อนได้แต่อย่าหาทำตามผมนะครับเงี้ยอะไรเนี่ยอยากอีกฟันหรอวะบลูเบอร์รี่เจอแล้วบลูเบอร์รี่ดีกูแต่กูลิ้มรสทันแล้วกูก็ทิ้งโดนอีกเริ่มชินแล้วคือมันใส่อาหารหมามามันเหมือนของจริงเลยเหี้ยเหมือนของเพชรดีกี้อ่ะแบบเวลาเพื่อนมึงคืนดีกับแฟนกลายเป็นหมาก็ดีเลยเออฝึกไว้นะฝึกกินได้นะสำหรับคนที่แบบเออเพื่อนอกหักมาใหม่ๆแล้วก็แบบมันกลับไปคืนดีกันนะนี่ชอบเลยชัดเริ่มรับรู้กลิ่นไม่ได้แล้วโอ้มะพร้าวขอบคุณสวรรค์โอ้โหมะพร้าวแม่งเหมือนตัวฮิลลิ่งอ่ะตัวเมื่อกี้มันแบบว่ากับดักอะแทรปแบบแทรปกับดักชัดอยากจะปิดรายการนะอย่าไปหาทำนะนั่นรสชาติแบบว่าแบบฆ่าตัวตายแบบฆ่าตัวตายนะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นงานทำคลิปแบบว่าทดสอบให้ดูนะว่าอย่าไปซื้อมาแดกเลยคือเอาไปซื้อลูกชิ้นหน้าปากซอยยังจะดีสักกว่านะครับ180 บาทอ่ะคิดเอาแล้วค่าส่งอีกโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำยังไงกับมันครับไปดูเลยครับลูกโอวันเนี้ยมันไม่เหมาะมันไม่ใช่สิ่งที่คนจะกินได้แล้วก็มันเขาเรียกอะไรนะ
มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์อย่างเราจะรับได้มันเหมือนของจากนอกโลกไปบ่ายนะมึงควรอยู่กับเดนนั่นอยู่แล้ว See you again เฮียกูจะป่วยตายวันนี้ผมเนี่ยโอเคขอจบคลิปไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ